นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงเชียงรายกรมทางหลวงชนบทช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ปรับปรุงเส้นทางถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่องกรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่17แขวงทางหลวงชนบทเชียงรายหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สายร่วมกับกรมทางหลวงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือนักกีฬาฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยในวันนี้ได้ขนวัสดุปรับปรุงทางเดินเข้าในถ้ำซ่อมถนนทางเข้าและทางออกปรับพื้นที่บริเวณหน้าถ้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถพยาบาลที่จะใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมถึงหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือดังกล่าวด้วยนอกจากนี้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทยังได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณบันไดทางเดินลงถ้ำโดยนำวัสดุมิลลิ่งไปปูโดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาอีกด้วยพลเอกชัชชัยยืนยันไร้ปัญหาอดีตปลัดผม.ฆ่าตัวตายการสอบสวนทุจริตเดินหน้าต่อไปตามปกติย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกชัชชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผม.กล่าวถึงการเสียชีวิตของนายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์อดีตปลัดผม.ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยกินยาฆ่าตัวตายพร้อมหญิงสาวคนสนิทภายในบ้านพักย่านปทุมธานีว่ากระทรวงผม.ยังไม่ได้รายงานรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวมาให้ทราบและจากการสอบถามได้รับแจ้งว่าการสอบสวนการทุจริตเงินผู้ยากไร้ยังคงเดินหน้าต่อไปตามขั้นตอนปกติไม่มีการกลั่นแกล้งใดๆส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านางสาววาสนาตะเภาพงศ์อดีตข้าราชการผม.กินยาพร้อมกับนายพุทธิพัฒน์แต่รอดชีวิตอาจมีส่วนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอดีตปลัดผม.นั้นพลเอกชัชชัยกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานโดยพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผม.ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นการคาดการณ์กันไปเองและการสอบสวนสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการสอบสวนในส่วนของกระทรวงผม.ยังดำเนินงานตามระบบของตัวเองต่อไปไม่มีการกดดันหรือต้องทำอะไรเป็นพิเศษอัลราชื่อลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะกระทรวงพลังงานเริ่มจำหน่ายดีเซล B20 ช่วยภาคการขนส่งตั้งเป้า15ล้านลิตรต่อวันราคาถูกกว่าดีเซลปกติ3บาทต่อลิตรคุณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดและราคาตกต่ำกระทรวงพลังงานได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลปาล์มโดยดำเนินการจัดให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ให้กับรถเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มรถบรรทุกขนส่งสินค้ารถโดยสารเรือโดยสารโดยมีเป้าหมายในการจำหน่ายที่15ล้านลิตรต่อวันซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้นจากเดิม 1.3 ล้านตันต่อปีเป็น2ล้านตันต่อปีขณะที่เบื้องต้นมีผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7จำนวน5รายได้แก่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกบางจาก IRPC ซักโก้และบริษัทซักโก้ดีลเลอร์ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อจำหน่ายน้ำมัน B20 ให้กับผู้ประกอบการฟีดรถบรรทุกจำนวน24รายและเรือด่วน1รายซึ่งกระทรวงพลังงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนอกจากนี้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมัน B20 กำหนดให้ราคาขายปลีกต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ3บาทต่อลิตรมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเป็นผลให้ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและค่าโดยสารช่วยลดผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนณภศรเพชรหน้าชมผู้สืบข่าว INN รายงานจากกระทรวงพลังงานค่ะจบการเสนอข่าว 15:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN